เมื่อวานถึงไหนแล้วจ๊ะถ้าต่อไปได้หลวงพี่จะปรับเป็นสองกองนะ ก็ถึงที่ผู้มีบุญท่านนิมนต์พระกัสสปะพุทธเจ้าใช่ไหมจ๊ะกับพระอรหันต์อีก 20,000 รูปฉันภัตตาหารวันพรุ่งนี้แต่มีเวลาแค่6ชั่วโมงทำได้ยังไงเห็นไหมซึ่งคำตอบก็คือหลวงพ่อธรรมชโยของเราท่านก็ฝันในฝันไปดูเนาะแล้วก็พบว่ามีเครือข่ายอยู่แล้วนี่คือผู้มีบุญท่านนี้ท่านไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะแต่เริ่มต้นจากศูนย์นี่เอาเรื่องนะใช่ไหมอย่างที่หลวงพี่ถามพวกเราเนี่ยสมมติว่าพอในตำราเขียนไว้ว่าผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็10รูปใช่ไหม20รูป100รูป500รูปนี่เอาว่าแค่หาเจ้าภาพเลี้ยงพระพรุ่งนี้500รูปเนี่ยก็ต้องหาถึง40คนใช่ไหมก็ไม่ง่ายนะธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานศีลภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติธรรม